คนไหหลำส่วนหนึ่งที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็เอาสูตรของการทำไก่มาขายในที่ต่างๆที่เราเรียกกันว่าอาโกอาโกเนี่ยอาโกเนี่ยเป็นภาษาไหหลำแปลว่าพี่เกาะไหหลำเนี่ยก็เป็นเกาะที่รัฐบาลจีนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็มีการลงทุนมีการไปจนกระทั่งขนาดนี้เนี่ยนอกจากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเรียกว่าเป็นเดสติเนชันท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองจีนในตัวเกาะไหหลำเองเนี่ยความยาวรอบเกาะเนี่ยมันประมาณ 1,750 กิโลเมตรใน 1,750 กิโลเมตรเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของการที่เป็นชายหาดอยู่ตั้ง 30-40% ทะเลเปิดคือไม่มีอะไรขวางหน้าเวลาที่ลมมรสุมเข้ามาก็จะมากวาดทำความสะอาดชายหาดพอพ้นช่วงมรสุมก็จะเที่ยวกันได้อย่างสวยงามเราได้ยินคำว่าไหหลำเนี่ยมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กคำว่าไหหลำนี่จะติดปากติดหูคนไทยมากๆเลยจริงๆแล้วคำว่าจีนไหหลำมันคืออะไรกันแน่ครับเชื้อสายภาษาหรือว่าท้องถิ่นอะไรยังไงฮะสำหรับประเทศจีนเนี่ยอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เขาจะแยกไปตาม area base ภาษาเนี่ยก็เป็นไปตาม area base ภาษาไหหลำก็คือคนพื้นถิ่นแถวตรงนั้นน่ะ area ตรงนั้นน่ะเป็นใช้ภาษานี้ชื่อไหหนานเองเนี่ยมันก็บอกความเป็นเมืองที่อยู่กับทะเลแล้วก็อยู่ทางใต้ไหแปลว่าทะเลหนานก็แปลว่าใต้ชื่อเมืองของเมืองจีนทุกๆเมืองมันจะบอกความคาแรคเตอร์ของมันภูมิภาคใช่ครับใช่อย่างเช่นเมืองทางเหนือก็จะมีคำว่าเป่ยจริงอะไรเงี้ยนะครับนะพวกเมืองที่มีคำว่าหนานนี่ก็อยู่เมืองทางใต้ทั้งนั้นพวกเมืองที่มีคำว่าไห่เนี่ยก็คือเมืองที่อยู่ริมทะเลทั้งนั้นเลยภาษาจีนกลางไห่หนานเรียกไอ้เกาะเนี้ยใหญ่ๆที่เราเห็นในแผนที่และไหหลำนี่คือภาษาอะไรกันแน่ไหหลำก็คือคำเดียวกันแต่เป็นภาษาไหหลำตัวจีน2ตัวออกเสียงต่างกันแล้วแต่ท้องถิ่นตัวหนังสือเหมือนกันภาษาจีนนี่ตัวหนังสือเหมือนกันหมดทั้งประเทศนะครับแต่ว่าในแต่ละภาษาก็จะเรียกไปเหมือนกันจะพูดไม่เหมือนกันแต่ภาษาท้องถิ่นของไหหลำเองก็มีเอกลักษณ์เช่นเดียวกันคำว่าทานข้าวในภาษาไหหลำนี่พูดง่ายๆก็คือเจียบุยทานข้าวเจียบุยเจียหมวยก็คล้ายๆข้าวต้มคล้ายภาษาแต่ถือก็เจี๋ยมวยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเสียงวรรณยุกต์เพี้ยนไปนิดหน่อยพอเดากันได้นิดหน่อยแต่บางคำก็ต่างกันเยอะจีนไหหลำมาตั้งรกรากในเมืองไทยคุณสุรพงศ์ก็เป็นหนึ่งในลูกหลานจีนไหหลำเหมือนกันครับอยากจะทราบที่มาที่ไปครับว่าคนจีนไหหลำมาเมืองไทยยังไงฮะตัวผมเองเนี่ยเป็นเลือดไหหลำ 100% ถอยหลังไปคุณพ่อไหหลำคุณแม่ไหหลำคุณปู่คุณย่าไหหลำคุณตาคุณยายไหหลำเป็นเลือดจีนไหหลำ 100% ใช่ครับใช่เคยถามทางบ้านไหมทำไมคุณปู่ตัดสินใจเพราะว่าจีนไหหลำนี่ในสิงคโปร์ก็มีในมาเลเซียก็มีทำไมคุณปู่เลี้ยวมาเมืองไทยคนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยมันก็คือเหมือนกับเป็นลักษณะของการมาเสี่ยงโชคมาทำงานมาขุดทองได้เงินได้ทองก็ส่งกลับไปแล้วก็มีโอกาสก็กลับไปอยู่บ้านถ้ามีเงินมีทองพอสมควรก็กลับไปอยู่บ้านนะครับกลับไปที่เมืองจีนแต่เผอิญว่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมืองจีนเนี่ยมาเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เลยทำให้คนจีนพ้นทะเลจำนวนมากเลยที่อยู่นอกประเทศเนี่ยตัดสินใจเลือกที่จะไม่กลับเมืองจีนตัดสินใจที่จะตั้งรกรากอยู่ในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับพวกนี้ก็จะมีคนจีนที่อพยพไปแล้วก็เดิมก็ไปเหมือนไปขุดทองพอยุคที่เปลี่ยนแปลงการปกครองก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะอยู่ในประเทศใหม่มากกว่าถ้าเรารู้จักบางครอบครัวบางตระกูลที่เป็นคนจีนเชื้อสายไหหลำที่คุณสุรพงศ์พอจะนึกออกหลายๆครอบครัวก็เป็นที่รู้จักกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเซนทรัลจิราธิวัฒน์เนี่ยแซ่เจงกระทิงแดงนะครับแซ่สี่แม้กระทั่งอย่างดุสิตธานีเราเนี่ย ก็เป็นเชื้อสายไหหลำทั้งนั้นเลยแน่นอนโรงแรมเอเชียของคุณสุรพงศ์ของพวกผมก็คือแซ่หลูก็เป็นไหหลำเช่นเดียวกันก็เป็นไหหลำในรุ่นพวกเราเนี่ยเราก็คงจะแยกแยะไม่ค่อยออกแล้วนะครับว่าไหหลำมีความแตกต่างกับอย่างอื่นเป็นยังไงแต่ว่าลักษณะของการประกอบอาชีพก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนพูดว่าคนไหหลำเข้ามาเมืองไทยแล้วทำอะไรบ้างอย่างเช่นว่าขายข้าวมันไก่ทำโรงแรมเนี่ยเป็นอาชีพที่คนไหหลำทำเยอะมากเลยนะครับโดย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันว่าอาโกอาโกเนี่ยครับอาโกเนี่ยเป็นภาษาไหหลำแปลว่าพี่คุณผู้ชมทางเพจไทยคำจริงคำเนี่ยอาจจะถ้าเป็นคนแต้จิ๋วจะคุ้นเคยกับคำว่าอาโกนี่คืออาสาวใช่แต่ถ้าอาโกในภาษาไหหลำแปลว่าพี่ชายแปลว่าพี่ชายนะใช่ครับโกเนี่ยก็คงจะแปลคำว่าภาษาจีนกลางก็คือเกอที่แปลว่าพี่ชายใช่ใช่ครับเขาเรียกเวลาคนจีนไหหลำถ้าชื่อหมูเขาเรียกโกหมูถูกต้องครับไม่ใช่เป็นอาสาวนะไม่ใช่เป็นอาพี่ชายที่ชื่อหมูถ้าเป็นแต้จิ๋วก็เรียกอาโกอาโกจะมีวอแหวนหน่อยนะถ้าเวลาเขียนคนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะมี5ภาษาหลักๆครับใช่ไหมครับจะมีแต้จิ๋วจะมีไหหลำมีกวางตุ้งมีฮกเกี้ยนแล้วก็มีจีนแคะแคะทำไมคนไหหลำถึงมาทำธุรกิจโรงแรมเยอะอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนไหหลำอาจจะเป็นคนที่ชอบลักษณะของการทำงานแบบที่เป็น hospitality ให้การให้บริการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันที่เกาะไหหลำบูมเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าถูกจุดเลยก็อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยครับอีกคำถามหนึ่งบ้านๆเราก็เจอกันทุกตรอกซอกซอยสำหรับเมื่อสักครู่คุณสุรพงศ์ก็พูดว่าข้าวมันไก่ครับทำไมข้าวมันไก่สูตรไหหลำเห็นกันทุกบ้านทุกมุมเลยฮะ perception ของคนจีนเนี่ยสำหรับก่อไหหลำเนี่ยนะครับมันจะมีอาหารถ้าเป็นภาษาจีนกลางก็เรียกว่าหวนชางจีไก่ที่อำเภอหวนชางที่อำเภอหวนชางเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงไก่บ้านไก่บ้านค่อนข้างเยอะมากแล้วก็วิธีการปรุงของอำเภอหวนชางเนี่ยก็จะทำให้ไก่เนี่ยมันไก่บ้านเนี่ยเนื้อนุ่มเนื้อเหนียวนะแล้วก็รสชาติอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นที่ถูกใจพอคนไหหลำส่วนหนึ่งที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็เอาสูตรของการทำไก่แบบเหวินชางเนี่ยมาแล้วก็มาขายในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์เมืองไทยหรือแม้กระทั่งในมาเลเซียในอินโดนีเซียเนี่ยก็จะมีคนไหหลำที่ไปทำข้าวมันไก่ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับข้าวมันไก่เมืองไทยเนี่ยก็จะมีการลักษณะของการปรุงน้ำจิ้มให้มันเข้ากับคนไทยเอาความเผ็ดใส่เข้ามาไปหากินที่ไหหลำก็ไม่ได้นะครับที่ไหหลำไม่ใส่พริกนะครับใช่ไม่มีพริกนะครับที่เมืองไทยใส่พริกเต็มเลยใช่ครับอันนี้คือเป็นการอะแดปต์ปรับให้มาเป็นแบบคนไทยใช่ครับที่บอกว่าข้าวมันไก่สูตรไหหลำเนี่ยพอเคลมว่าเป็นไหหลำมันดูมีมูลค่าก็ตรงนี้แหละใช่ครับก็คือวิธีการปรุงวิธีการต้มไก่นะครับรวมทั้งจริงๆมันต้องถอยหลังไปถึงการเลี้ยงด้วยซ้ำไปรวมทั้งภูมิอากาศด้วยซ้ำไปข้าวมันไก่สูตรไหหลำแบบไทยที่โด่งดังที่สุดถ้าอยากจะไปทานในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นที่ไหนฮะจริงๆถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็จะมีภัตตาคารเก่าๆที่เคยทำไว้แล้วก็มีชื่อเสียงเรียกว่าอายุ30ปี50ปี70 80ปีมีอยู่ตั้งเยอะแยะนะครับอย่างเช่นเวลานี้ก็มีภัตตาคารศิรินทร์มีกวนอานะครับหรือแม้กระทั่งในโรงแรมเนี่ยโรงแรมมนเทียนเนี่ยก็จะชูว่าข้าวมันไก่เป็นจุดขายของโรงแรมมนเทียนซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่ามนเทียนนี่เจ้าของเป็นไหหลำหรือเปล่าชัวร์อ๋อเพราะฉะนั้นมิ้นหน้าข้าวมันไก่ของโรงแรมมนเทียนนี่ค่อนข้างมีชื่อเสียงก็เพราะว่าจุดนี้ด้วยเขาก็ชูความเป็นไหหลำนะครับโอ้ชักจะเราได้เข้าใจเรื่องของเกาะไหหลำมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วในประเด็นที่บอกว่าจะมีโอกาสมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเมื่อฮ่องกงเองก็ยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยในจุดนี้มองความได้เปรียบของไหหลำยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเกาะไหหลำเองเนี่ยมันถูกพัฒนาไปค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้เกาะไหหลำสามารถเคลมได้ว่าเป็นเกาะใหญ่เกาะเดียวที่มีรถไฟความเร็วสูงวิ่งรอบเกาะตัวเกาะไหหลำเองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดข้าวสารไหโขจะอยู่เหนือสุดก็คืออยู่ตรงช่องแคบที่จะข้ามไปกวางตุ้งอ๋อคือแผ่นดินใหญ่ข้ามมาเจอเมืองนี้ก่อนใช่ครับไหโขก็คือเป็นประตูไปสู่ทะเลแล้วจากไหโขลงมาข้างล่างสุดเนี่ยข้างล่างสุดของเกาะไหหลำก็คือซันย่าขณะนี้เนี่ยซันย่าก็เป็นเมืองตากอากาศที่จะถูกโปรโมทเป็นเมืองที่ดีที่สุดของประเทศจีนสำหรับตากอากาศทางทะเลที่แบบว่ามีแสงแดดชายหาดใช่ครับคนจะนึกถึงซันย่าก่อนใช่จริงๆซันย่าเป็นส่วนหนึ่งของไหหลำและไหหลำนี่ก็คล้ายๆกับเกาะภูเก็ตของไทยอ่ะคือเวลาคนไปเที่ยวภูเก็ตก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ไปเที่ยวทะเลที่มันต้องมี
กำลังซื้อพอสมควรจะไปที่นู่นโรงแรมมีเกรดค่อนข้างดีที่นู่นมีโรงแรม5ดาวของทุกยี่ห้อหมดนะครับโรงแรมเป็นร้อยโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมระดับเชนมาบริหารทั้งนั้นแล้วก็มีชายหาดที่มีชื่อเสียงอยู่หลายชายหาดพูดถึงการเดินทางจากเมืองไทยคนจะคุ้นเคยมากเลยถ้าเป็นแถบกวางตุ้งเนี่ยคือไม่ก็ไปอาจจะไปซัวเถาไปเลยไปเซี่ยเหมินที่ฮกเกี้ยนเลยหรือว่าไปฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่คนไทยบอกไปเที่ยวไหหลำนี่ก็ยังน้อยอยู่ครับฮะเป็นยังไงครับไปนี่ไกลแค่ไหนอะไรยังไงเมืองไหหลำเนี่ยเกือบจะเรียกว่าถ้าไม่นับจังหวัดชายแดนที่เราติดต่อกันกับทางพม่าแล้วทะลุออกไปเนี่ยนะครับไหหลำนี่เป็นเมืองที่ใกล้ที่สุดเมืองนึงถ้าจากกรุงเทพเนี่ยคนที่บินไปฮ่องกงเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับเวลาที่กัปตันเครื่องบินประกาศว่าสวัสดีครับผมกัปตันขณะนี้เรากำลังบินออกจากประเทศไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอีกสักครู่เราจะพ้นจากประเทศไทยข้ามเวียดนามแล้วข้ามเกาะไหหลำจะถึงฮ่องกงเวลาประมาณเท่านี้นะครับกรุงเทพบินไปฮ่องกงเนี่ย2 ชั่วโมง 40 นาทีกรุงเทพบินไปไหโขงเนี่ย2 ชั่วโมงพอดีใกล้กว่ายังเยอะครับใกล้กว่านะฮะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ไหหลำจะขึ้นมาเป็นเมืองที่เจริญได้ทัดเทียมกับฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหลายอย่างถูกวางเอาไว้ค่อนข้างเยอะที่เกาะไหหลำนะครับที่ไหหลำเองเนี่ยมี International Airport อยู่3แห่งที่ไหโขนะครับที่ซันย่านะครับและอีกอันหนึ่งคือที่โบอ่าวถ้าเห็นในแผนที่จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วขนาดพื้นที่เนี่ยจากที่ฮ่องกงมีปัญหาเรื่องของพื้นที่จำกัดต้องทำเป็นตึกสูงเนี่ยไหหลำนี่เหลือเฟือตัวเกาะไหหลำเองเนี่ยมีพื้นที่ 35,354 ตารางกิโลเมตรถ้าเทียบกันกับไต้หวันมีพื้นที่ 35,980 ตารางกิโลเมตรต่างกันแค่หลักร้อยพอๆกับเกาะไต้หวันเลยครับก็คือไซส์เดียวกันคนที่เคยได้ยินพูดถึงประเทศจีนเนี่ยว่าแผนที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นรูปไก่นะครับหัวไก่ก็อยู่ทางเหนือทางด้านขวานะครับขาไก่2ขาเนี่ยขาหนึ่งคือไต้หวันขาหนึ่งคือไหหลำเท่าๆกันด้วยไซส์มันเท่ากันใช่ครับโอกาสที่จะพัฒนามีทั้งในเรื่องของความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของโลจิสติกที่ได้มีการลงทุนไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจริงๆมีธุรกิจของคนไทยทำอะไรต่ออะไรอยู่ที่ไหหลำค่อนข้างเยอะนะครับตัวธุรกิจท่องเที่ยวเองเนี่ยก็มีคนไปเป็นเจ้าของโรงแรมมีคนทำทัวร์มีคนที่ไปลงทุนทางด้านท่องเที่ยวอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตัวเกาะไหหลำเองเนี่ยสถานที่เที่ยวก็ไม่ได้แพ้เมืองอื่นๆเพียงแต่ว่าจะไม่มีสถานสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีอายุหลายร้อยปีจะไม่มีแต่ว่าลักษณะของเกาะทั้งหมดในโลกนี้มันก็คือเราเห็นในแผนที่มันเป็นแบนๆใช่ไหมครับแต่ที่จริงมันตัวภูมิประเทศจริงๆมันก็คือตรงกลางนี่เขาเป็นภูเขานะครับแต่ตรงกลางเนี่ยที่เป็นส่วนที่เป็นภูเขาเป็นภูมิประเทศมีวนาอุทยานมีสิ่งต่างๆซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมของชาวหลีแล้วก็อีก 2-3 ชนเผ่าอยู่ที่นั่นถ้าทัวร์คนไทยที่ไปเที่ยวเกาะไหหลำเนี่ยพูดถึงกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีอยู่2กลุ่มก็คือนอน3คืนกับนอน4คืนต่างกันยังไงฮะขึ้นอยู่กับว่าจะลงลึกไปมากน้อยแค่ไหนครับถ้าคุณอยากจะขึ้นเขาไปเจอชนกลุ่มน้อยไปเจอศิลปะวัฒนธรรมคุณอาจต้องใช้เวลานานไปดูโชว์ไปอะไรต่างๆมีโชว์เมืองจีนเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวที่เป็น4ดาว4ดาว4ดาวเนี่ยที่เกาะไหหลำมีเป็น10อัน